สิ่งนี้คือภัยคุกคามที่ใช้หลักจิตวิทยาในการหลอกลวงให้เหยื่อเปิดเผยข้อมูลสำคัญและสิ่งนี้เป็นเทคนิคที่แฮกเกอร์ใช้เพื่อขโมยเงินหรือข้อมูลจากสถาบันการเงินซึ่งกว่า 88% ดำเนินการผ่านอีเมลมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับช่วงก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากที่เกริ่นไว้ตอนต้นคุณผู้ชมพอจะทายคำศัพท์ปริศนาที่ขึ้นอยู่บนจอนี้ได้ไหมครับตัวอักษรที่กำลังสลับกันอยู่นี้มาจากคำว่าอะไรได้คำตอบแล้วใช่คำเดียวกับเราหรือไม่เรามาฟังเฉลยกันคำนี้คือ pretexting pretext เขาอาจจะอ้างว่าเขาคือคนนี้เสร็จแล้วก็หลอกให้เราทำอะไรบางอย่างแล้วก็สำเร็จวัตถุประสงค์เป้าหมายก็คือสุดท้ายเราก็สูญเสียหรือทำในสิ่งที่เขาต้องการในคำอธิบายของคำว่า pretext นะครับก็คือคุณคะโทรมาจาก DHLคุณชื่อนี้ใช่ไหมขณะนี้เราเป็นเจ้าหน้าที่ DHL หมายเลขประจำตัวเลยนะอันนี้พัสดุคุณชื่อนี้ส่งไปถึงตรงนี้เบอร์โทรคือคืออันนี้ใช่ไหมนะอันนี้ผิดกฎหมายนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทำ1 2 3 4 5ซึ่งก็คือมีการเล่าเรื่องปูพื้นมาก่อนว่าเขาอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่บริษัทที่เรารู้จักดีเจ้าหน้าที่จากธนาคารเพื่อหลอกให้เราเชื่อแล้วพอเราเชื่อครับเราก็จะทำในสิ่งที่เขาต้องการและสุดท้ายก็เกิดปัญหาได้เดี๋ยวยกตัวอย่างอันที่ง่ายๆเลยคือสมมุติว่าเราใช้ Facebook อยู่แล้วใน Facebook เราเนี่ยก็อาจจะมีคนหลากหลายเลยที่จะพยายามทักทายทำเป็นเพื่อนเราเนี่ยเทคนิคตอนนี้ที่คนนิยมใช้กันนะครับก็คือรูปอะไรก็ตามที่คนภายนอกสามารถมองเห็นได้ไม่ต้องเป็นเฟรนด์แล้วเห็นได้เขาก็อาจจะมากดไลค์ก่อนล่วงหน้าเพื่อผูกมิตรเสร็จแล้วก็จะส่งเมสเซจมาหาเราว่าเอ้ยรูปนี้ถ่ายที่ไหนเหรอพี่ถ่ายรูปเก่งจังแล้วจบลงด้วยการขอแอดเฟรนด์พวกนี้เนี่ยถ้ายกตัวอย่างในเคสของผมเลยก็คือส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงหน้าตาดีแล้วก็มีโปรไฟล์ดีมากแล้วบางอันนี่เขาเลี้ยงโปรไฟล์ไว้นานมากคือบางทีสมัครมา2 ปีก่อนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแล้วเขาก็ไปหลอกคนมาเยอะทำให้จำนวนของเพื่อนเนี่ยเขาก็ดูว่าเออน่าจะเป็นของจริงนะแต่วิธีการง่ายสุดครับในการที่จะแยกแยะตรงนั้นได้ก็คือเอารูปหน้าเขามาซึ่งมันอยู่ในโปรไฟล์มือถือเราที่ขอแอดเฟรนด์นะครับเสร็จแล้วเอากระจกมาส่องดูเทียบแล้วเนี่ยหน้าเราประมาณนี้ไม่น่ามีคนแบบนี้อยากเป็นเพื่อนกับเราเพราะฉะนั้นเรากด delete เลยเราตัดไฟตั้งแต่ต้นลมอย่าไปคุยต่อเราไม่น่าตาดีขนาดนั้นที่คนแบบนี้จะมาอยากเป็นเพื่อนหรือแม้กระทั่งคนโทรเข้ามาแล้วก็พยายามบอกว่าผมเป็นเลขนี้หมายเลขตรงนี้ตรงนี้คุณชื่อนี้ใช่ไหมสิ่งที่เราต้องคิดก่อนเลยคือว่ามันไม่มีหน่วยงานรัฐไหนไม่มีบริษัทไหนใจดีขนาดนั้นที่จะโทรมาติดต่อเราแล้วก็เฟื้อบริการอะไรแบบนั้นได้แล้วบวกกับการที่ว่ายุคปัจจุบันนี้ครับแก๊ง call center ใช้เทคนิคนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นทางที่ดีสุดคือวางหูแต่ถ้าเกิดเรายังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะอาจจะเป็นของจริงเราก็รีบไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตว่าเขาบอกว่าเขาชื่อนี้บริษัทชื่อนี้หรือองค์กรชื่อนี้เสิร์ชด้วยตัวเองแล้วใช้เบอร์นี้เนี่ยเราก็โทรไปว่าเออนี่คุณมีการติดต่อมาที่เราไหมมันมีเหตุการณ์จริงจังอะไรไหมเพราะว่าหนทางที่จะจัดการกับเรื่องนี้ที่สุดคือตัดไฟตั้งแต่ต้นลมว่าอย่าไปคุยต่อกับรูปแบบของการหลอกลวงอะไรทั้งหมดที่เขาจะหลอกเรามาแล้วปัญหานี้จะไม่เกิดแต่แรกในส่วนของความกลัวความโลภความหลงเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานเลยที่พวกแก๊งหลอกลวงพวกนี้จะเข้าใจดีมากแล้วก็พยายามมาเติมเต็มให้กับเราซึ่งในความเป็นจริงถ้าอะไรมันดีเกินจริงเนี่ยมันไม่จริงหรอกครับถ้ามันมีอะไรดีเกินจริงอย่างนั้นได้เนี่ยนะครับคนทั่วโลกรวยหมดแล้วครับทุกคนก็สมหวังได้แฟนหน้าตาดีหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นอย่าตกเป็นเหยื่อไม่ว่าเขาจะหลอกว่าเขาคือใครเขาจะมีบริการดีแค่ไหนหรือเขาจะขู่ว่าจะต้องลงโทษเรียกเราขึ้นเรื่องขึ้นศาลยังไงเนี่ยหยุดคิดแล้วก็ค้นว่าในส่วนนี้ตกลงแล้วสิ่งที่มันเป็นจริงมันคืออะไรกันแน่เลือกที่จะเชื่อแล้วก็เลือกที่จะทำแล้วสุดท้ายถ้าสรุปอย่างสั้นสุดว่าจะวางตัวได้ไงก็คือเอ๊ะใช่ไหมตรงนี้ครับมันถึงจะทำให้เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้น pretexting หรือเทคนิคการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในการทำให้เหยื่อเปิดเผยข้อมูลสำคัญด้วยการใช้การแอบอ้างหรือหลอกลวงในรูปแบบต่างๆโดยถูกจัดให้เป็นหนึ่งในภัยอันตรายยุคใหม่ที่ใช้หลักจิตวิทยาความไม่รู้หรือความประมาทของเหยื่อดังนั้นทางที่ดีก่อนเราจะหลงเชื่อควรตรวจสอบความน่าเชื่อถือให้แน่ใจก่อนนะครับครั้งต่อไปอยากให้เราไขคำตอบคำว่าอะไรลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับและมาร่วมสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับช่วงก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากศูนย์ช่วงก่อนแชร์กรุณาตั้งสติก่อนปักใจเชื่อข้อมูลข่าวสารต่างๆและส่งต่อให้ผู้อื่นนะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม